ยุคนี้สมัยนี้พี่ไรเดอร์เป็นทุกอย่างเลยค่ะเป็นคนเอาข้าวมาส่งเป็นคนไปซื้อของให้บางทีเราก็นั่งซ้อนท้ายเขาวันเกิดเพื่อนเรายังฝากเขาไปอวยพรเลยค่ะครับเอานะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะอีช้างอุ้ยเกิดมาทำไมก่อนโลกค่ะนี่อากาศอุ่นหายใจขอบคุณครับขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ครับผมขอบคุณนะครับใครอะคะมีความสุขมากนะครับขอบคุณครับคือเจ้าของวันเกิดยังเหวออยู่เลยค่ะแล้วพี่ไรเดอร์ทำตามหน้าที่ตรงเป๊ะทุกอย่างตามที่บรีฟมาเลยแล้วตอนรับคุณผู้ชมดูดิฉันขำอ่ะเพราะว่าตอนแรกที่เอาเค้กมาให้เขาแบบอุ๊ยแป๊บนึงอย่าเพิ่งอวยพรถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปตั้งใจว่าจะได้โมเมนต์ที่น่ารักพี่ไรเดอร์พูดมาคำแรกเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะอีช้างลั่นกันทั้งออฟฟิศเลยอ่ะโอ้โหพี่เขาพูดตามบรีฟเป๊ะเลยนะคะเกิดมาทำไมก่อนโลกแย่งอากาศคนอื่นเขาหายใจขอบคุณครับพูดทุกคำตามที่บรีฟมาเขาไม่ได้คิดเองเลยนะไม่มีคำไหนคิดขึ้นมาเองเลยนะคุณผู้ชมเพื่อนสั่งมาแบบนี้ค่ะว่าเอาเค้กมาส่งแล้วน้องอวยพรแบบนี้นะแล้วเขาก็เขียนบทมาให้ซึ่งหลังจากที่คนได้รับเค้กรับคำอวยพรบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่านี่กูจะดีใจหรือเสียใจดีวะเนี่ย นี่มันสุดยอดของการเซอร์ไพรส์เลยตามหาเจ้าของเค้กค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมี40ยังแจ๋วโอ้40ยังแจ๋วจริงสรุปพี่รู้ยังว่าใครส่งเค้กให้ครับยังไม่ได้บอกอะดิคนที่สนิทจะบอกคำว่าอีช้างได้มีใครมากไม่น่าจะมีเหรอแฟนที่บ้านเหรอเป็นไปได้ไหมเรียกอีช้างต้องเพื่อนสิไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันพี่เขาหน้าเหวอเลยอ่ะดิฉันว่าน่าจะเป็นแก๊งข้างๆพวกนี้ป่ะเนี่ยไปไม่ได้ไหมเพราะว่าขำแบบเสียทรงไปหมดเลยนะคะมีหลายคนก็ไปคอมเมนต์ถามบอกว่าแล้วพี่ไรเดอร์เขาได้กลับออกไปป่ะเรียกอีช้างแบบนี้เขาโกรธหรือเปล่าอ่ะตัวหนังสือเดียวกันแต่ว่าพี่ไรเดอร์เขาอ่านซะน่ารักเลยน่ารักจริงๆถึงกับร้องอุ้ยตกใจแต่ก็รับเค้กมานะคะขอความร่วมมือทีมงานข่าวอรุณอมรินทร์อย่าเซอร์ไพรส์กันแบบนี้ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเลยไม่กล้ารับเลยนะฮะน่ารักนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ